สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นำสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องเหรียญกษัตริย์รัชกาลที่9ที่ดูแล้วมี2แบบในรุ่นเดียวกันก็คือแบบอักษรบางอักษรหนาหรือว่าตัวหนังสือบางตัวหนังสือหนาว่าแบบไหนราคาหลักแสนราคาหลักสิบและยังไม่มีราคาโดยจะมีวิธีการดูและสังเกตแบบง่ายๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคำถามล่วงหน้าอีก2คำถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้นําเหรียญกษัตริย์รัชกาลที่9เพื่อนํามาประกอบคลิปอธิบายให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับก็นำมา1เหรียญนะครับในเรื่องเหรียญกษัตริย์รัชกาลที่9นะครับที่ดูแล้วว่ามี2แบบในรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตปีเดียวกันด้วยนะครับก็คือแบบอักษรหนาอักษรบางหรือว่าตัวหนังสือหนาตัวหนังสือบางนะครับเพราะว่านะครับบางรุ่นนะครับผมราคาจะต่างกันมากเลยนะครับจากหลัก10เป็นหลักแสนเลยนะครับสําหรับราคาส่วนบางรุ่นนั้นก็ยังไม่มีราคานะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ความรู้ไปในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านดูคลิปอย่างละเอียดนะครับห้ามลีข้ามนะครับเพื่อทุกท่านจะได้รับความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับซึ่งเหรียญที่ผมนํามาเพื่อประกอบคลิปอธิบายให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับที่ไม่มีราคานะครับเพียงแต่ว่านํามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเหรียญกษัตริย์รัชกาลที่9จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คิดว่าทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับผมซึ่งเหรียญที่มี2แบบนะครับผมในปีพ.ศ.เดียวกันนะครับในรุ่นเดียวกันนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายรุ่นหลายปีพ.ศ.นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างมาเพียง4รุ่น4ปีพ.ศ.นะครับที่มี2แบบก็คือแบบอักษรหนาอักษรบางหรือว่าตัวหนังสือหนาตัวหนังสือบางนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับซึ่ง4รุ่น4ปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งเหรียญรุ่นเก่านะครับแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่นะครับผมที่จะนํามาให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับพร้อมจะอธิบายคร่าวๆตามภาพนะครับผมก็เริ่มที่เหรียญรุ่นเก่าเลยนะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับผมปีพ.ศ.2493นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพ.ศ.นี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบอักษรหนานะครับผมแล้วก็อักษรบางนะครับก็อย่างตัวอย่างภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับผมก็เหรียญทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับก็เป็นแบบอักษรหนานะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นแบบอักษรบางนะครับซึ่งเหรียญที่มีราคาแพงกว่านะครับก็คือแบบอักษรหนานะครับซึ่งถ้าสภาพสวยๆนะครับผมก็มีราคาถึงหลักพันนะครับส่วนเหรียญที่เป็นแบบอักษรบางนะครับก็จะยังอยู่ที่หลักสิบนะครับสำหรับราคานะครับก็แต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละปีพ.ศ.นะครับที่ผมนําภาพให้ดูนะครับผมทุกท่านก็ดูแล้วก็เปรียบเทียบดูเองนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่อธิบายยาวนะครับผมเพราะว่ากระชับเวลานะครับกลัวคลิปจะยาวนะครับก็ให้ทุกท่านเปรียบเทียบด้วยตัวเองนะครับผมก็คิดว่าก็คงจะสังเกตไม่ยากนะครับผมเหรียญต่อมานะครับก็ยังเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับแต่ปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับก็จะขยับขึ้นมานะครับก็คือปีพ.ศ. 2500นะครับผมเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับสีทองเหลืองนะครับผมก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบอักษรหนาแล้วก็แบบอักษรบางนะครับส่วนเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับเหรียญที่มีราคาแพงกว่านะครับผมก็คือเหรียญอักษรบางนะครับอย่าสับสนนะครับผมเพราะว่าจะสลับกันนะครับกับเหรียญปีพ.ศ. 2493นะครับซึ่งปี2493นะครับก็จะเป็นแบบตัวอักษรหนานะครับที่มีราคาแพงกว่าตัวอักษรบางนะครับ
ส่วนเหรียญปีพ.ศ. 2500นะครับก็จะเป็นแบบตัวอักษรบางนะครับที่มีราคาแพงกว่าแบบตัวอักษรหนานะครับซึ่งถ้าสภาพสวยๆนะครับสำหรับแบบตัวอักษรบางนะครับก็จะราคาหลักแสนนะครับส่วนแบบอักษรหนานะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาหลัก10นะครับก็ทุกท่านลองสังเกตด้วยตัวเองนะครับผมก็คิดว่าจะสังเกตไม่ยากนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับเหรียญต่อมานะครับก็ยังถือว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่อยู่นะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจอในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่นะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปีพ.ศ. 2557นะครับซึ่งก็มีด้วยกัน2แบบเหมือนกันนะครับผมก็มีแบบตัวหนังสือหนาแล้วก็แบบตัวหนังสือบางนะครับก็ให้ทุกท่านสังเกตตามภาพนะครับผมก็คงจะสังเกตไม่ยากนะครับว่าแบบไหนตัวหนังสือบางแบบไหนตัวหนังสือหนานะครับส่วนเรื่องของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวหนังสือหนาหรือว่าตัวหนังสือบางนะครับก็ยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่1บาทเท่าหน้าเหรียญเหมือนเดิมนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปีพ.ศ. 2557ที่มีแบบตัวหนังสือหนาแล้วก็ตัวหนังสือบางนะครับเหรียญต่อมานะครับก็ยังถือว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่อยู่นะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจอนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับหรือหลายคนอาจจะมีอยู่ภายในบ้านอยู่นะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับผมปีพ.ศ. 2559นะครับซึ่งก็มีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบตัวหนังสือบางแล้วก็แบบตัวหนังสือหนานะครับก็ให้ทุกท่านสังเกตตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็คงจะสังเกตไม่ยากนะครับผมว่าแบบไหนเป็นแบบตัวหนังสือบางหรือว่าแบบไหนเป็นแบบตัวหนังสือหนานะครับส่วนเรื่องของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวหนังสือบางหรือว่าแบบตัวหนังสือหนานะครับก็ยังไม่มีราคานะครับราคาก็ยังอยู่ที่หน้าเหรียญเท่าเดิมนะครับผมสำหรับเหรียญชนิดราคา50สตางค์ปีพ.ศ. 2559ที่มีแบบตัวหนังสือบางแล้วก็แบบตัวหนังสือหนานะครับถ้าทุกท่านนะครับมีเหรียญแบบนี้อยู่นะครับก็สังเกตนะครับผมก็ผมก็ได้บอกแล้วนะครับว่าแบบไหนมีราคาแบบไหนยังไม่มีราคานะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเผื่อท่านอาจจะมีอยู่นะครับเพราะบางแบบราคาหลักแสนนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคาก็ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ